นี่พี่กดแชร์แป๊บนึงตอนนี้คนเข้ามาดู8คนดู11แล้ว15สวัสดีครับคุณอนุรักษ์นะครับจากไหนกันบ้างครับวันนี้เรากลับมาที่ฮอลล์นะครับน้องไนท์จะเข้ามาที่มาตัดทรงมิดเฟดครับมิดเฟดสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาด้วยครับวันนี้กี่คนแล้วครับตอนนี้26คนครับผมโอ้โหเร็วมากเลยวันนี้เร็วมากเดี๋ยวพี่ระหว่างนี้ก็กดเช็คอินก่อนสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฮาวนะครับกับน้องไนท์วันนี้ก็จะเปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนมุมนะครับจากทางไหนก็เก่าทักทายกันเข้ามาได้ด้วยนะครับผมใครมาจากที่ไหนครับทีมแนะนำตัวกันได้ครับว่ามาจากที่ไหนสัญญาณคุณชัดไหมเสียงชัดไหมครับคุณแนนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากคนที่เข้ามานี้ก็คือเดี๋ยวรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณมานพ New Hairdresser นะครับสวัสดีครับคนที่ที่ชาวสัปดาห์ก่อนปะจำไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่มานพใช่ครับเดี๋ยวพี่มานพนะที่เรื่องเพลงนั้นแต่ผมคือแบบว่าเรื่องการ์ตูนที่เข้าใจแบบเดียวกับพี่ตือครับนะใช่เรื่องแบบว่าตั้งแต่สแลมดังเป็นร้อยมาทันต้นคลิปเลยพี่นพบอกขอบคุณนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวพี่ปิดเสียงแล้วก็วันนี้เรามีหน้าจอให้ดูเป็นไงบ้างครับพี่ตั้งวันนี้น้องพีสวัสดีครับน้องพีจากโคราชคุณร้านน้องพีสวัสดีครับน้องพีเดี๋ยวนี้ลูกค้าจะแนะนำไปที่ร้านนะครับลูกค้าจะไปเรียนต่อที่โคราชอ๋อจะใช่โดยจะแนะนำไปที่ฟอร์มที่สุราษฎร์ไปเรียนที่โคราชน้องพีฝากด้วยนะครับเดี๋ยวน้องไนท์จะส่งคนไปเรียนนะครับที่เป็นลูกค้าไปตัดเหรออ๋อโอไปตัดตัวเองสวัสดีครับน้องเอกสวัสดีครับน้องออมสวัสดีครับครับผมโอเคตอนนี้คุณดู45คนแล้วครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดหัวใจกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้น้องไนท์ฮาวนะครับเรากลับมาในมุมใหม่ที่จะไลฟ์ในวันนี้53คนแล้วน้องไนท์53แล้วยังไงก็เชิญในแบบเลยดีกว่าครับผมวันนี้ในแบบเรามาเรียบร้อยนะครับผมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Barber Ben of Pomade Official ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทรงผมแล้วกับผมช่างโน่จากมาเลเซียสวัสดีครับโอเคน้องพีนะเดี๋ยวพี่ฝากน้องไนท์ฝากลูกอะไรนะคนไปตัดผมที่คัตฟอร์เมนที่โคราชเนาะฝากดูแลแทนพวกเราด้วยตอนนี้เตรียมน้องตัวที่จะไลฟ์ครับผมอันดับแรกก็คือคุณพาน้องไนท์ครับวันนี้เราจะมาตัดผมทรงอะไรครับผมวันนี้จะเป็นทรงมิดเฟดครับก็จะมานำเสนอในเรื่องของการตัดผมมิดเฟดเป็นแนวนิยามนำเสนอเป็นแบบแนวทะแยงลงมาสักนิดนึงไม่ต้องการจะไล่เงาส่วนจะเก็บความยาวข้างบนไว้แล้วก็อาจจะมีการแต่งเทคเจอร์เล็กน้อยครับได้ครับผมเพราะว่าในแบบเราผมเพิ่งยาวมาได้ครับคุณมาต้องบอกว่ายินดีเปิดร้านใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับครับคุณอุไรสวัสดีนะครับจากอุดรนะครับสวัสดีนะครับทุกคนน้องออมจากยะลานะครับสวัสดีครับครับผมคุณป๊อปจตุวรรณนะครับผมสวัสดีครับจากคุณจากไหนครับคุณป๊อปตอนนี้เดี๋ยวให้น้องไนท์เตรียมตัวคุมผ้ากันก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทรงมิดเฟดนะครับมิดเฟดนี้น้องไนท์เดี๋ยวขอพี่ขออนุญาตถามแทนคนดูหน่อยได้ครับมิดเฟดกับ
มีเดียมเฟดแตกต่างกันยังไงครับเหมือนกันเลยครับแค่คำเรียกเองมิดมันแปลเป็นคำย่อมาจากคำว่ามีเดียมมีเดียมอ๋อมีเดียมก็ได้มันแปลว่ากลางกลางโอ้โอเคนะนะครับช่วงนี้ก็นะสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ลูกค้าผมไม่เข้าใส่แมสด้วยนี่กำลังติดเฟซไลฟ์ฟิล์มอยู่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีครับใช้ป้องกันแล้วก็สะดวกเลยครับลูกค้ารู้สึกแบบสะอาดสะอาดใช่ครับคนที่เข้ามาหมายฝากสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดเป็นกำลังใจพวกเรากดหัวใจกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นขั้นตอนในการตัดผมนะครับวันนี้เริ่มงานเลยใช่ไหมครับน้องไนท์ขอดูอุปวันนี้เราจะมาใช้เป็นตัวนี้เลยครับตัวเด็ดเลยวันนี้Leo ใช่บาร์เบียนLeo บาร์เบียนLeoเป็นน้องใหม่ล่าสุดน้องใหม่มีหลายคนถามเข้ามาว่าจะใช้เฟดได้ไหมเรามาดูกันนะครับว่าLeoจะใช้ในการเฟดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่เข้ามาถามใช่คุณป๊อปจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับผมสองนะครับวันนี้จะเป็นฟันแมกเนติกแมกเนติกฟันแม่เหล็กนี่เลยนี่ก็จะเป็นสินค้าของบาร์เบียนเหมือนกันนะครับเป็นตัวแถบแม่เหล็กแถบแม่เหล็กนะครับแน่นจริงๆแล้วตัวฟันรองเบอร์2เนี่ยจะให้อารมณ์แตกต่างจากท้องตลาดที่เราเจอทั่วไปใช่นะโอเคครับโอเคนะคุณแนนบอกว่านายแบบหล่อมากค่ะนี่คุณคนนี้คุ้นๆนะครับนายแบบแล้วก็จะเปิดขึ้นไปปรานีกลางๆนะครับไม่สูงเกินไปก่อนนี่เสียงแบตเตอรี่เงียบมากนะเงียบมากครับยังไงบอกนี้เป็นหวีที่แถมมาครับหวีที่แถมมานะครับคุณน้ำลินวงเนียมสวัสดีนะครับผมฝากกดหัวใจฝากกดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับผมสบายดีเดี๋ยวฝากให้น้องไนท์อธิบายในการเริ่มเฟดก่อนครับน้องไนท์ได้ครับอันนี้น่าจะตั้งเป็นไกด์ไลน์แรกเลยครับก็คือจะเป็นการเปิดทรงก่อนน่าจะตั้งกรอบทรงบนเลยก็จะอยู่ประมาณระดับประมาณช่วงแก้วก็ไล่ลงมาถึงประมาณช่วงทุยด้านหลังสักนิดนึงครับ okay. แต่ว่าเป็นการเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนนะครับไม่ต้องตัดสูงเกินไปเพราะว่าด้วยลักษณะด้านข้างของตัวในแบบเองค่อนข้างแคบครับไม่ได้เป็นคนที่มีด้านข้างกว้างเท่าไหร่ครับผมถ้าลองเราเทียบกับช่วงศีรษะจะรู้สึกว่ามันดูไม่ได้กว้างมากครับไม่ได้กว้างมากใช่เขียนครับผมสักนิดนึงนะครับอาจารย์ตุ้ยสปลาวสวัสดีนะครับอาจารย์ตุ้ยสบายดีนะครับผมคนดูก็ค่อยๆทยอยเข้ามานะครับวันนี้เราตัดทรงมิดเฟดนะครับมิดเฟดเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมไหมครับมิดกับสิ่งแวดล้อมครับเราเหมือนกันครับเราทุกคนนี่แค่ดูปัตเตอร์เลียนแล้วก็เป็นมิดสีเขียวก็เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมนะครับแสงเหนือครับแสงเหนือเฮ้ยน้องเบียร์นะครับสวัสดีพี่ตั้มสวัสดีพี่ตั้มแล้วก็ช่างไนท์มานะครับสวัสดีนะครับน้องเบียร์นะครับตอนนี้ก็กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่ภาพและเสียงชัดกันใช่ไหมครับยังไงเกิดถ้ามีข้อสงสัยติดขัดอะไรก็ทักทายเข้ามาได้นะครับใครมีคำถามอยากรู้ขั้นตอนในการทำงานอะไรยังไงพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ดู113คนแล้วนะโอ้ขอบคุณมากนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่างไนท์ด้วยนะครับเสียงนุ่มครับพี่ตั้มตัวนี้โอ้อาจารย์ก็บอกแชร์8กลุ่มให้คนดูเยอะๆ ขอบคุณครับมีคนส่งดาวให้สีผ้าดวงแล้วนะครับคุณก็จริงอันเนี้ยกราบขอบคุณนะครับกราบนะครับได้ดาวเดียวนะคุณเลนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทันพอดีจากสุราษฎร์ครับคุณณภัทรนะครับขาประจำของเรานะครับพี่ณภัทรสวัสดีนะครับผมปฏิเลียนตัวนี้ดีครับพี่คนไหนผมว่าเป็นอีกตัวเลือกเลยครับสำหรับผมหนาสบายครับผมมือซ้ายเหมือนกันเลยค่ะคุณน้ำลินวงเนียมนะครับคุณหญิงสวัสดีครับผมขอเสียงคนมือซ้ายหน่อยชัดค่ะคุณหญิงบอกว่าบอกว่าชัดเสียงชัดภาพชัดนะครับเสียงชัดภาพชัดนะครับวันนี้
ครมีคำถามใครมีข้อสงสัยอะไรก็ได้สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่ากล่าวพูดคุยทักทายพวกเรากันได้เลยนะครับผมใช่ครับผมพวกเราเป็นมิตรเนาะแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยทุกคนเนาะพูดคุยพวกเราไม่กัดพวกเราไม่กัดใครมีคำถามยังไงก็จะเป็นคำถามพื้นฐานเป็นคำถามอะไรก็เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับตอนนี้คุณดู157คนแล้วนะเราจะ160แล้วน้องไนท์วันนี้เยอะมากเยอะมากขึ้นเร็วมากฝีมือน้องคุณจอยบอกว่าฝีมือดีค่ะละเอียดครับขอบคุณนะครับคุณคำถามจากคุณเจมส์นะครับทรงวันนี้ตัดทรงมิดเฟดนะครับที่ย่อมาจากมิดเดิลหรือมีเดียมเฟดนะครับผมก็อย่างนั้นก็จะเริ่มเป็นปิดฟันครับผมถอดฟันรองออกนะครับปิดฟันก็คือ close นะ close นะครับแล้วก็นะครับเปิดไกด์ไลน์เป็นประมาณช่วงเกาะๆข้างล่างครับเดี๋ยวนายจะเปิดให้ดูก่อนด้วยกันจะได้เข้าใจง่ายๆขึ้นด้วยกันนะครับโอเคเราก็จะมีการปิดฟันนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ไกด์ไลน์แรกเลยสนใจรายละเอียดปฏิเรียนใช่ไหมคุณหญิงเดี๋ยวแอดมินจะตอบเราให้นะครับผมปูคุณปูกะอัดนะครับวันนี้ทรงมิดเฟดแล้วกันนะครับโชคดีจังดูได้ดูซ้ายใช่ไหมครับคุณหญิงก็ถ้าสมมุติอยากดูไหนก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจแล้วก็ฮาวนะครับฮาวนะครับฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวน้องเบียร์ครับเดี๋ยวแอดมินจะตอบเรื่องราคานะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมคุณดู187คนนะครับฝากสวัสดีทุกคนนะครับผมด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะครับผมเปิดเป็นมีใครในนี้ได้ยินเสียงปัตเตอร์เลียนบ้างครับ จริงๆเนี่ยเวลาเข้าไปในคลิปเราแทบจะแบบไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยนะใช่ใช่มันเมามากๆครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมเสียงไม่ดังไม่สร้างมลภาวะทางเสียงเวลาตัดรู้สึกสบายหูครับสบายหูนะใช่ไม่ใช่ตัดเด็กๆแล้วเด็กๆยังรู้สึกไม่รำคาญใช่ครับอาจารย์ตุ้ยใช่ครับเฟดกลางใช่ครับผมถ้าเป็นเรียกเป็นภาษาไทยก็ใช่ใช่ครับอาจารย์ตุ้ยภาษาลาวนี่เรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตุ้ยสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสวัสดีคุณมนชัยจากสงขลานะครับผมเสียงเบามากคือเสียงพวกเราหรือเสียงปัตเตอร์เลียนครับคุณมานพคุณหญิงบอกมือซ้ายเหมือนกันวันนี้คนดู200คนแล้วนะครับนายขอบคุณนะครับตื่นเต้นพี่ตั้มตื่นเต้นเลยครับครับวันนี้คุณหญิงชัยนะครับบอกว่าเขาเป็นช่างตัดผมมือซ้ายเหมือนกันยินดีนะครับที่วันนี้ชอบนะครับที่เวลามีช่างตัดผมมือซ้ายแล้วก็มือขวาแล้วก็ช่างตัดผมทุกคนที่เข้ามาดูครับผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีนะวันนี้ก็นี่สำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับคำถามเข้ามาเวลาที่เราเห็นจะสอบถามว่าปัตเตอร์เลียนตัวนี้ใช้เฟดได้ไหมครับวันนี้เราเอามาเฟดให้ดูกันเลยนะครับว่าเวลาเปิดเนี่ยครับเปิดเห็นไหมครับให้ดูเลยว่ามันกินผมค่อนข้างเยอะนะครับนี่ดูละเอียดนะครับนี่คือแบบเปิดแบบปิดฟันนะครับผมเนียนด้วยพี่ตั้มเนียนเนียนนะครับผมว่ามีแบบรูปแบบของเส้นผมที่ถูกตัดออกมาเนียนมากครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวนายจะมาเป็นการโอเพ่นนะครับโอเพ่นก็คือเปิดฟันนะครับด้วยปัตเตอร์เลียนตัวนี้ครับมันมีระดับครับเลเวลในการปรับซึ่งเหมาะสมมากกับการตัดเฟดได้ครับผมน้องไนท์ครับมีคำถามเข้ามาว่าตัวนี้ร้อนไวไหมครับตัวนี้ร้อนช้าครับร้อนช้านะครับนี่ครับอุ่นๆเลยไม่อุ่นด้วยซ้ำในแบบว่าไงครับไม่ร้อนเลยต่างมีคนถามว่าต่างจากแบ็กบีทยังไงแบ็กบีทยังไงใช่ไหมครับก็คือก็นี่ครับตัวนี้เลยแบ็กบีทนะครับใช่ครับฟันก็จะเป็นฟันเฟดสองชั้นฟันเฟดสองชั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ทำงานประชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของเลโอเนี่ยก็จะเป็นฟันเทเปอร์นะครับคือขึ้นทรงได้แล้วก็เฟดได้นะครับแต่เกิดถ้าต้องการความละเอียดเราก็จะมีแนะนำตัวแบ็กบีทนะครับวันนี้เราก็จะมาเราใช้ทั้ง2ตัวใช่ครับนั่นเลยตัวนี้ว่ามาตอบคำถามทุกคนว่าตัวนี้ใช้เฟดได้หรือเปล่าในนะครับครับผม FC จากเชโนช่างเกือบสวรรณเขตช่างเกือกสวัสดีครับผม
ปัตตาลินหนักไหมครับตัวนี้ก็น้ำหนักกำลังดีนะครับผมอาจจะมากกว่าตัวแบ็คบีดสองหน่อยแต่ว่า มันเหมาะสมมากครับพี่ตั้มใช่ครับ okay. มีคนบอกว่าบางตัวตัดสองหัวเนี่ยไม่ร้อนบางยี่ห้อรู้สึกร้อนแล้วค่ะตัวนี้ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนครับเท่าที่พวกเราได้ลองทดลองใช้กันมานะครับผมโอเคอันนั้นก็จะเป็นเปิดเป็นโอเพ่นนะครับเล็กน้อยไม่ได้ขึ้นไปมากจากที่เราเปิดกันไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไหนขอจะตัดเป็นทีละข้างแล้วกันนะครับพี่ตั้มจะได้ไม่ต้องหมุนบ่อยๆได้ครับผมตอนนี้เราก็หลังจากการสร้างไกด์ไลน์ด้วยการเปิดฟันนะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดเมื่อกี้ปิดฟันตอนนี้เปิดฟันแล้วนะครับน้ำหนัก300กรัมนะครับสำหรับคำถามที่เข้ามานะครับเครื่องความเร็วตัวนี้เกิดถ้าเราเช็คมารู้สึกอยู่ตอนที่กล่องเนี่ยมัน 6,000 นะครับแต่ว่าละในคลิปในเพจเราเนี่ยพอเช็คชิปยืนยันก็คือเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ 7,000 นะครับผม300กว่าด้วย300กว่านะครับเยอะมากครับพี่ตั้มกำลังดีครับเสถียรด้วยเสถียรนะครับบอกเลยว่าบู๊ได้ทั้งวันครับครับแบตอึดด้วยครับพี่ตั้มครับนี่คือข้อสงสัยนะครับบางคนก็จะถามว่าใช้เฟดเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเฟดกันให้ดูเลยนะครับใช่ครับตั้งแต่เป็นภาษาช่างตัดผมไทยคืองานขาวงานขาวขาวมันกืนครับผมคุณคันชิดครับเดี๋ยวปัตเตอรี่เดี๋ยวแอดมินจะตอบนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมนะครับในขอเลื่อนเป็นอีกฟังนะครับพี่ตั้มเลโอฟันเป็นฟันสแตนดาร์ดครับอาจารย์ตุ้ยใช่ครับผมเป็นฟันระบายความร้อนถูกต้องครับในส่วนของด้วยความที่เราเป็นช่างตัดผมนะครับการที่เราใช้อุปกรณ์เนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์มากกว่า1ตัวเดี๋ยวแล้วใช่ครับพี่ตั้มก็เป็นการสำรองเป็นการสำรองลดภาวะไม่ให้ปัจจัยเราทำงานหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็การใช้งานด้วยการใช้งานเหมือนกับเวลาเราจะใช้อีโต้สับไปเราจะเอามาอีโต้มาแลบปลาอีโต้มาแลบปลาหรือจะเอาใบแม่มีดอะไรนะไม่มีดปอกผลผลไม้ไปสับเนื้อก็คงจะสามารถได้ไหมได้นะแต่ใช้เวลานานหน่อยมันนานครับแล้วก็มันสึกหรอเร็วด้วยสึกหรอเร็วด้วยนะครับก็การมีอุปกรณ์หลายตัวก็เป็นหนึ่งทำให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้นานขึ้นด้วยนะครับสำหรับต้องถนอมหนอมการใช้งานของอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยครับครับผมครับผมคุณบุษดานะครับคุณบีนะครับเดี๋ยวทางแอดมินจะตอบราคานะครับผมสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ช่วงนี้สุราษฎร์ฝนตกบ่อยนะครับพี่ตั้มใช่ครับวันนี้ก่อนมาก็ฝนตกเหมือนกันนะครับยังไงเราก็ฝากทุกคนนะครับแอดไลน์บับเบิ้ลเบนนะครับที่แอดมินแจ้งมานะครับในนั้นก็จะขึ้นป๊อปอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูสินค้าต่างๆของบับเบิ้ลเบนได้นะครับหรือทางบับเบิ้ลเบนHomemade Official นะครับแต่ LINE @LINE Barber Ben ที่แอดมินแจ้งมาก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมน้องกลางสวัสดีครับกลางสวัสดีครับยกนิ้วโป้งกับ3นิ้ว สวัสดีคนดู154คน254คนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีนะครับนี่นะครับตอนนี้เรากำลังเปิดด้วยใช้วิธีการเปิดฟันนะครับเปิดฟันครับพี่ตั้มค่ะตัวนี้ดีมากมีคำถามอะไรบ้างสงสัยมั้งไหมครับพี่ตั้มตอนนี้คำถามไม่มีตอนนี้มีแต่คน อยากจะรู้เรื่องอุปกรณ์ราคาอุปกรณ์มากกว่าอุปกรณ์ใช่ไหมใช่ครับแอดมินตอบกลับแน่นอนครับตัวนี้ดีจริงก็ฝากไว้เป็นในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนคุณนรัตน์นะครับวันนี้ตัดทรงมิดเฟดนะครับที่ย่อมาจาก Middle แล้วก็ Medium นะครับผมก็แต่เราก็ตรงนี้ใช้คำว่า Mid Fade นะครับเฟดกลางครับเฟดกลางนะครับไทยบ้านเราก็เฟดกลางเนาะฟังเข้าใจง่ายด้วยคุณวิรยุทธสอบถามก็มาครับผมว่ากับ Backbeat 2ตัวไหนแรงกว่าตัวนี้แรงกว่าเนาะตัวนี้แรงกว่าครับนะครับตัวนี้อารมณ์แบบรถถังอะครับรถถังมันจะแบบดุดันสมบุกสมบันนะครับใช่ครับแต่เกิดถ้าเราจะใช้แบบว่าพื้นที่แคบละเอียดก็คือก็ใช้ฟันเฟด2ชั้นของตัวแบ็คบีดนะครับจะเหมาะสมกว่าครับเหมาะสมตามสภาพหน้างานนะครับใช่ครับเพราะว่าเวลาเราเฟดสภาพโครงกะโหลกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางอันก็ใช้ตัวเดียวจบตัวเดียวจบบางอันก็อาจจะต้องใช้2ตัว3ตัว
สามตัวนี้เดี๋ยวเรามีตัวอีกตัวอีกตัวนึงมาแนะนำเดี๋ยวรอดูสักก่อนนะครับนี่ในแบบเป็นไงบ้างครับตอนนี้ร้อนไหมครับไม่ร้อนเลยครับไม่ร้อนเลยครับเพราะว่าทิศเพราะเปิดแอร์ใช่ไหมครับเปิดแอร์ได้ถ้าใช้งานต่อเนื่องร้านผมไม่มีแอร์ช่วงนี้หน้าร้อนอากาศร้อนมีส่วนไหมครับจะทำให้ฟันปฏิเลนร้อนเร็วไหมครับตัวนี้ฟันปฏิเลนร้อนช้านะตรงไหนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าความอุณหภูมิสันทัดในภายในร้านถ้าแบบว่าด้วยการตัดในสภาพแวดล้อมปกติทั่วไปที่ไม่ใช่แอร์อาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วขึ้นครับเนาะระดับหนึ่งระดับหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในห้องปรับอากาศครับผมเจ้าตัวรถถังนี้ใช้ได้นานกี่ชั่วโมงครับผมยังไงนะพี่ต้อมเจ้าตัวรถถังใช้ได้นานกี่ชั่วโมงเจ้าตัวรถถังใช้งานได้หรือในใช้วันหนึ่งตัดได้ทั้งวันเลยได้ทั้งวันใช่ก็อาจจะยังไม่เคยเจอตอนมันแบตหมดเลยแต่ก็ชาร์จแบตเองชาร์จแบตเองนะครับธรรมชาติโดยรวมนั่นถ้า2ชั่วโมงน่าจะ2ชั่วโมงโดย2ชั่วโมงครับผมครับสำหรับคำถามของคุณมนชัยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ถือแบตเตอรี่ตัดทีเดียว2ชั่วโมงอยู่แล้วครับใช่ครับผมตัดสักนิดนึงแล้วก็โอเคเอามาตัดใหม่รอบนึงนี่นายก็ได้ทำการปรับฟันโยกครับแล้วก็เก็บในช่วงที่เราเปิดไกด์ไลน์ไว้แรกนะครับที่มันปิดฟันนะครับกับเปิดฟันแล้วก็เชื่อมด้วยการโยกขึ้นโยกลงครับตามความรู้สึกได้เลยเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันควรปรับหรือไม่ควรปรับนะครับครับผมเราก็สามารถเชื่อมทำให้ดูงานมันดูนวลขึ้นครับพี่ตั้มเพราะว่าตัวนี้ตัวแป๊กเนี่ยมันจะมีจุดแป๊กใช่นี่แบบจุดแป๊กดีมากครับจุดแป๊กนะครับมีทั้งหมด4ระดับ2จากที่เราโซนกลางใช่ครับปรับได้4เลเวลนะครับซึ่งเหมาะสมมากดีมากสะดวกครับผมโอเคปึ๊บนี่ก็คืองานที่เราได้เปิดไปเบื้องต้นด้วยการเปิดฟันและปิดฟันนะครับอย่างไรก็จะมาเปิดเป็นเบอร์1ครับเบอร์1ต่อนะครับเบอร์1ปรับเป็นเปิดฟันนะครับครับผมเป็นเบอร์1คุณสอนนะครับตัวนี้เป็นฟันเดิมเลยครับไม่ต้องรับคมเลยครับผมเป็นฟันเดิมๆเลยครับไม่ได้แต่งเลยครับฟันเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้มีการปรับแต่งเลยนะครับสำหรับคำครับคุณสอนแต่โดยส่วนตัวช่างตัดผมเราจะรู้กันอยู่ดีว่าเราสามารถไปหาที่ปรับแต่งได้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบและความถนัดของแต่ละคนนะครับใช่ครับผมแล้วจะเป็นเปิดฟันนะครับโอเพนเปิดพี่ไปประมาณสักเกือบครึ่งข้อนิ้วครับครึ่งข้อนิ้วครับพี่ตั้มครับก็ด้วยลักษณะศีรษะทางกายภาพนี่ดีนะเปิดด้วย01ถ้าเปิดด้วย02นี่เบอร์โทรกรุงเทพเลยนะครับก็จะโทรไปกรุงเทพเลยนะครับ02ฮะใครขำไม่รู้ขำกันเองครับเปิดด้วย001นะครับอันนี้ถ้าเป็น02ก็โทรไปกรุงเทพนะครับเมื่อก่อนนี้โทรศัพท์ก่อนจะมี081นะมี01นะ01เดี๋ยวนี้พอมันมี8หรือมี09เข้ามาใช่ด้วยประชากรการใช้โทรศัพท์ก็มากขึ้นนะครับครับผมตอนนี้เราก็ใช้เป็นเบอร์1ครับเปิดฟันเบอร์1เปิดฟันนะครับไปสักประมาณเกือบครึ่งข้อนิ้วครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคของนายเองจริงๆหลายคนก็ใช้แหละหลายคนอาจจะแบบมีเทคนิคดีๆกว่านายอีกซะด้วยซ้ำครับก็ได้วะนะแล้วก็มาแชร์ในมุมมองของเราครับโอเคตามพนักก็ทีนี้นายก็ปิดฟันครับโอเคชิดเลยก็ตัดให้เกือบถึงขอบที่เราตัดไปเมื่อกี้ค่อยๆสะกิดครับค่อยๆสะกิดนะครับสะกิดนะครับแต่ถ้าสนใจก็บาร์เบนตัวนี้ก็สะกิดแอดมินได้เลยครับตัวนี้คมอยู่แล้วนะครับคุณโฟนทิปนะครับปัตเตอร์เลียนตัวนี้คมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรับคมไม่ต้องรับคมเลยนะครับตัวนี้คมอยู่แล้วครับผมตัวที่ใช้เฟดตอนนี้ก็ไม่ได้รับคมนะครับใช่ครับแต่ถ้าเราจะอยากจะเอาไปแต่งคัสตอมนี้สามารถทำได้นะครับเพราะว่าการรับฟันปัตเตเลียนฝนมันก็จะมีทั้งคนที่อยากได้ฟันเดิมๆอยากได้ฟันรับคมนะครับใช่ฟันที่แบบมีฟันปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับหน้างานที่ต้องการใช้ด้วยครับใช่ครับเหมือนถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมเนี่ยมันตัวถ้าเป็นตัวแบ็กบีดก็จะมีแบบรับคมกับไม่รับคมใช่ไหมครับใช่ครับ
แต่ส่วนตัวพี่ก็จะชอบแบบเดิมๆเลยดีกว่าฮะแบบพี่ตั้มจะรู้สึกว่ามันเข้ามือพี่ตั้มมากกว่าใช่ไหมครับก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ในนี้ก็ตอบก็ให้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็แทนคำตอบว่าเวลาตัดเฟดเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรากำลังใช้กันอยู่เอาจริงๆนายจะบอกอย่างหนึ่งด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้ครับมันแทบจะชิดมากๆเลยถ้าสังเกตดีๆอีกนิดนึงครับพี่ตั้มมันก็ชิดแล้วอยู่ประมาณสักมิลนึงได้มั้งแล้วมันก็จะเข้ากับร่องของฟันที่มันเป็นระยะพอดีตรงช่วงนี้ครับตรงช่วงเคี้ยวฟันครับนายรู้สึกว่ามันทำให้เกือบซีโร่แก๊ปเลยเกือบซีโร่แก๊ปสะดวกมากใช่ครับอ๋ออันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับครับผมโอเคครับนายก็จะมาใช้เป็น 0.5 ตัวนี้ก็เป็นฟันรองจากบาร์เบนนะครับนายก็จะมาเก็บตัวไหนครับเก็บเส้นล่างครับพี่ตั้มเส้นล่างที่เราเปิดไว้เมื่อกี้โอเคครับผมโอเคไม่ต้องรีบนะครับทำไมครับเดี๋ยวเร็วครับในแบบร้อนไหมครับไม่ร้อนอย่าร้อนนะครับพอเปิดแอร์นะครับครับที่สองครับวันนี้แอดมินมาแล้วยังครับพี่ตั้มฟันรอง 0.5 แถมในชุดนะครับมีนะใช่วันนี้แถมมาในชุดเลยแถมมาในชุดนะครับสีรัตไม่เปิดปากก่อนนะคะเปิดปากเลยเปิดปากรับคมใช่ไหมครับแบบอาจจะแบบการแต่งฟันไม่ตามแบบช่วงประมาณตรงนี้ครับอันนี้เป็นเดิมๆหมดเลยครับตัวนี้ไม่ได้แต่งใดๆทั้งสิ้นครับผมน็อตยังมาจากโรงงานเลยครับพี่ตั้มนี่น็อตยังมาจากโรงงานคุณพัชชาสวัสดีครับผมสุดใจแบตเตอรี่เดี๋ยวไงแอดมินจะนะครับจะตอบเราให้นะครับผมสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสบายดีนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องชาวสปลาวนะครับหมดโควิดหวังว่าพวกเราคงจะได้ไปมีการไปเยี่ยมกิจกรรมมิทติ้งครับผมคุณมานพบอกว่าเลือกแบตเตอรี่ดีๆสักอันก็เหมือนเลือกแฟนดีๆสักคนใช่ไหมครับโอ้โหปึ้งชอบคุณมานพนี้เขามาแรงตลอดมาแรงตลอดนะฮะซุ่มเงียบแล้วก็มาตึงตึงปึ้มปึ้มเขาตกก็เหี้ยครับเล่นมุกดีครับพี่ตั้มบอกว่าเขาเล่นมุกดีนะครับเขาตกก็อี้เอาใหม่มุกหน้าโอเคนี่ไหนก็จะมาเป็นด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็กลับไปใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับเปิดฟันเหมือนเดิมไหนจะทำอาจารย์ตุ้ยบอกว่าผมร้อนครับฟักเงินมากปิดร้านเกือบ2เดือนล็อกดาวน์อีก15วันโอ้ที่สปลาวปิดนานขนาดนั้นเลยอาจารย์ตุ้ยปิดร้านมากระดับก็มีนึงครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องชาวสปลาวทุกคนด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวสปลาวกับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะครับผมแล้วพี่น้องชาวไทยด้วยครับครับผมแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วงนี้ก็หลายบางคนเนี่ยร้านตัดผมอยู่ในโครงการแล้วพอโครงการปิดทำให้ร้านตัดผมก็ต้องปิดไปด้วยตอนนี้เราก็กำลังใช้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับก็เปิดฟันปิดฟันครับเชื่อมไปทีละนิดครับส่วนเรื่องตรงนี้ก็ต้องใช้ความรู้สึกในการวิเคราะห์ดูด้วยประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยเปิดฟันปิดฟันง่ายๆครับไม่ต้องไปปรับให้มันหลายระดับเกินไปเดี๋ยวเราจะทำแล้วสับสนครับผมวันนี้มีคำถามไหมครับพี่ตั้มตอนนี้ยังเลยครับผมตอนนี้อาจารย์ตุ้ยบอกว่าล็อกดาวน์รอบ3นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์ตุ้ยหวังว่าเหตุการณ์ที่จะผ่านไปได้ไวๆนะครับผมใช่ครับคุณพัทรวุฒิคุณต้อมนะครับFC เทคนิคดีๆเข้าใจง่ายครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับผมยังไงก็ฝากคุณต้อมนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมก็พวกเราก็วันอังคารใช่ครับพี่ตั้มแชร์ไนท์ฮาวนะครับแล้ววันพุธเป็นทีมงานบ้าบอมที่อิสระภาพครับก็จะมีบอมกีดก
มีพี่เก่งมีลีโอนะครับก็จะเป็นชาวคณะใช่ครับส่วนวันศุกร์ครับผม2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งจะเป็นทีมงาน HRBB คลิป Bubble Shop ครับจากทีมงานที่หาดใหญ่ใช่ครับผมเราจะพบโอ้ทีมนี้ The Adventure The Adventure ครับครับผมหลายตาเลยคุณนะนันทนัทป่ะครับก็บอกว่าร้านแถวไหนครับผมน้องนายครับนั้นนายอยู่สุราษฎร์ธานีครับผมอยู่อำเภอเมืองครับร้านครับผมร้านฮาฮานะครับฮาก่อนนะฮาตัวอาครับหอลิ้นหอลิ้นฮาฮาตอบโอ้นี่จะให้คนดูเข้ามาเล่นนี่พิมพ์ยังลำบากเลยครับพิมพ์ยังลำบากเลยครับออกเสียงต้องออกเสียงเดียวอ่ะใครหาก็ได้ครับฮาก็ได้ครับแห่ก็มีพี่คุณมานพบอกว่าเวลาตัดชอบเป็นชั้นๆไม่ค่อยเนียนแต่พี่ๆตัดเนียนมากครับครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับพี่มานพครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ก็เราก็อยากจะเอาแบบให้ทุกคนได้ดูครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่พวกเราใช้ก็เป็นแบบเดียวกับที่ทุกคนซื้อไปนะครับเราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ที่มีการปรับแต่งอะไรเลยคือแกะจากกล่องโรงงานมายังไงเราใช้อย่างนั้นเลยนะครับผมใช่เหมือนกันกับทุกคนที่ซื้อใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ได้แกะแบบใช้ตัวพิเศษต่อความพิเศษหรืออะไรไม่ได้ไปยุ่งแต่งไม่ได้ไปข้องเกี่ยวอะไรเลยนะครับเป็นเดิมๆเลยนะครับผมเลยถ้าตัวไหนเนี่ยถ้าเราแต่งจริงๆผมจะเราจะพูดกันตรงๆเลยนะเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันปกปิดกันไม่ได้ใช่เราไม่สามารถขายข้อมูลอันเป็นเท็จได้นะครับใช่ครับเพราะว่าเกิดถ้าเราทำอะไรที่มีการปรับแต่งแล้วเราบอกไม่ปรับแต่งเวลามันพูดได้ไม่เต็มปากครับใช่ครับแล้วก็พอซื้อไปใช้แล้วเกิดแบบลูกค้าไม่ประทับใจเนี่ยมันก็จะโอกาสที่ทุกคนจะมาซื้อสินค้าชัดชิ้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะครับความเชื่อใจก็จะหายไปนะครับคนหน้ากลมรูปกะโหลกกลมผมพุ่งชี้ตัดทรงนี้ได้ไหมครับน้องไนท์จริงคนหน้ากลมใช่ไหมครับตัดได้ครับผมและผมพุ่งชี้ครับพุ่งชี้แต่ก็อาจจะเลือกเป็นแบบข้างบนสั้นๆหน่อยแต่ว่าเหมือนตีกรอบทรงไม่ให้มันดูบานออกไปด้านข้างไม่ว่าจะดีกว่าครับแล้วอีกวิธีนึงนะครับใช้วิธีการเซตผมเพื่อที่จะกดให้ผมชี้มันดูสามารถลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมได้ลบเหลี่ยมได้นะครับเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับงานการเฟดนะครับก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างแบบทำซ้ำๆครับดูวิเคราะห์ด้วยสายตาเราพยายามมองไกลๆครับไม่ต้องเข้าไปมองใกล้ๆอย่างนี้นะครับเราจะทำให้รู้สึกว่าแยกผมไปเราต้องทำงานเราต้องทำงานครับอย่างน้อยก็สักระยะแบบสายตาหรือว่าเราเอามือจับศีรษะลูกค้าประมาณหัวไหล่ข้างนี้ก็ได้แล้วก็ยืนตัดจะทำให้รู้สึกงานสบายขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่รู้สึกแบบตัดลำบากด้วยอีกอย่างไม่รู้สึกสายตาเราไม่ต้องใช้เยอะใช่ครับและอย่างเวลาเรายืนระยะเนี้ยคือเราใช้แค่การกดสายตาลงไปนะครับเราไม่ได้ต้องกดก้มคอเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้การตัดมากๆเวลาเราก้มคอเราย่อหลังเนี่ยก็จะเกิดอาการที่จะล้าง่ายนะครับปวดไหล่ง่ายนะครับใช่ครับเพราะอย่างในงานเฟดเวลาเราเฟดสุดท้ายเราก็ต้องถอยไปดูอยู่ดีใช่ครับนะครับถอยไปดูตั้งแต่แรกเลยดีกว่าฮะถอยใกล้หน่อยก็น่าจะมองยากครับแต่ถ้างานไหนอยากจะเก็บรายละเอียดดีเทลแล้วค่อยเข้าไปใกล้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเข้าใกล้ตลอดเวลามากเหมือนเดิมครับด้านนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งเปิดฟันครับผมเปิดขึ้นไปสักประมาณ1ข้อนิ้วถ้าผมหยิบตัดได้ไหมครับแบบนี้คำถามจากคุณบังลีครับผมหยิกใช่ไหมครับผมหยิกตัดดีเลยครับสบายเลยนะสบายเลยเม็ดผมคนผมหยิกก็จะได้เปรียบครับอันนี้ก็เป็นลูกนายแบบจะเป็นออกเป็นหยักโศกหน่อยหยักโศกนิดนึงเม็ดผมก็จะดูมีความเรียวแล้วก็ชัดมากขึ้นกว่าคนผมตรงนะครับแต่ถ้าเป็นคนผมหยิกก็จะเห็นเม็ดผมเป็นอีกแบบนึงครับพี่ดำตอนนี้ก็นะครับรถถังของเรากำลังทำงานอยู่นะใช่รถถังเราก็ทำงานอยู่เสียงเงียบยังเสียงยังเงียบอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่เราเปิดไลฟ์สดมาแล้วก็ใช้มาตลอดลองดูกันครับ
มีคำถามไหมครับพี่ตั้มตอนนี้คำถามยังไม่มีคนดูเงียบสงบมากเลยครับตั้งใจกันนะของเราไลฟ์เราทีไรตั้งใจกันตลอดเลยครับอยากให้มีคำถามบ้างนะมีคำถามบ้างคุยกันสนุกมีเฮฮาได้ครับเราจะปล่อยมุกได้นะมุกก็ได้นะแต่ไม่ต้องทิ้งเบอร์โทรอะไรกันนะครับแจกวาร์ปแจกวาร์ปกันเองก็เป็น 0.5 ครับเหมือนเดิม 0.5 นี่ทำงานช่วงไหนครับไหนลองถอดฟันลองดูครับแล้วก็ไปบอกว่าตำแหน่งที่เราจะใช้นี่ครับ 0.5 นี่จะทำงานในช่วงฟันลองวางเลยก็ได้ครับน้องไหนปุ๊บอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราใช้ 0.5 ทำงานช่วงนี้ช่วงนี้ลบไปเลยลบเส้นตรงนี้ออกโอเคน้องไนท์ก็จะใช้ฟันรอง 0.5 ใช่ครับแบบปิดฟันครับปิดเกือบไม่หมดยังไม่หมดครับได้เผื่อไว้หน่อยนึงก็ดีนะครับเพราะว่าการถ้าเราปิดฟันหมดที่จะออกเยอะเกินไปมันแก้ไขไม่ได้มันได้ครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยขึ้นครับพี่ตั้มใช้คำว่าเหนื่อยขึ้นดีกว่าจริงๆทุกงานแก้ไขได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะวิเคราะห์ให้แก้ไขมันยังไงดีเป็นคำตอบที่ดีนะครับเราแก้ไขได้เราอย่าไปกังวลกับมันครับเราต้องใจเย็นๆแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราต้องทำยังไงกับมันดีครับผมยังไงก็ฝากแอดไลน์ Bubble Brain นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับสามารถดูย้อนหลังแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆของทางพวกเราได้นะครับผมสวัสดีสำหรับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็วันนี้พวกเราจะมาตัดทรงมิดเฟดนะครับกลางมิดเฟดมีเดียมเฟดด้วยความที่เป็นมิดเฟดครับในตอนนี้ที่โชว์มันจะเป็นการเฟดแบบไม่ได้กว้างมากก็จะอยู่บนกลางๆไม่ได้มีมีคนบอกว่าคุณอนุสแมนบอกว่าดูเพลินจนลืมคำถามครับพี่โอเคแต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับเหมือนเวลาข้อสังเกตนะเวลาในตัดผมพี่ตั้มนะจะฟังเสียงเส้นผมเวลามันดีดออกมาครับมันจะมีอยู่จึ๊ก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 ครับเป็นเสียงเส้นผมนะครับไม่ใช่เสียงแบตเตอรี่อาจจะแบบเราจะได้รู้ว่าอ๋อส่วนนี้เราตัดออกมันตัดออกนะถ้ามันเงียบแสดงว่ามันกินหมดเรียบร้อยแล้วกินไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมอยากโศกติดหนังศีรษะควรตัดทรงไหนดีครับคำถามจากคุณภูริศครับผมผมอยากโศกเป็นศีรษะนี่พูดถึงโดยรวมหมดเลยไหมครับหรือด้านข้างอย่างเดียวต้องครับคุณครับคุณผลิตยังไงก็อธิบายแบบชัดๆให้หมดเลยครับแบบทั้งด้านบนด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยครับคุณธเนศถามเข้ามานะครับปัตตะเล่นตัวนี้เดี๋ยวแอดมินจะตอบนะครับทำงานได้2ชั่วโมงนะครับผมสบายดีพี่น้องชาวสวปลาที่เข้ามาใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากกดเป็นกำลังใจฝากกดแชร์ให้กับทางทีมงานบับเบิ้ลเบรนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสปลาทุกท่านนะครับที่ช่วงนี้โดนล็อกดาวน์อยู่นะครับผมนี่ก็จะเป็นที่ร้านลูกค้าเยอะไหมครับไหนก็ขึ้นเรื่อยๆครับพี่ตั้มถามไหนใช่ไหมครับครับผมเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดด้วยน้องเอกถามว่างานเฟดเฉลี่ยตัดต่อหัวใช้เวลากี่นาทีครับ45นาทีถึง1ชั่วโมงครับอยู่ที่องค์ประกอบของเส้นผมคนนั้นด้วยครับผมใช่ผมเพราะว่างานเฟดก็สภาพงานที่รีบไม่ได้งานรีบไม่ได้สำหรับไหนนะสำหรับไหนมันเป็นงานที่รีบไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าแข็งนะครับ15นาทีครับผม15นาทีครับฟาสเฟดครับฟาสเฟดนะครับบังลี่ถามว่าร้านอยู่ที่ไหนครับพี่ร้านอยู่สุราษฎร์ธานีครับร้านอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับร้านฮาวนะครับนี่ก็จะเป็นงานเฟสที่เราเปิดตัวด้วยเจ้าเลโอนะครับใช่ครับโดยอ๋อคุณพลิตบอกว่าโดยรวมเลยนะครับสำหรับคนผมหยิกถ้าควรตัดทรงไหนดีจริงๆผมคนผมหยิกตัดทรงเฟสสวยครับว่าเหมาะเพราะว่าด้วยความที่โครงสร้างผมข้างบนเราอะเวลามันยาวมันจะดูไม่ออกนี่ครับเวลาสมมติเวลาไหนผมยาวใช่ไหมครับบางทีไหนก็อยากได้ข้างๆเป็นเฟสด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ข้างบนนะมันดูแตกต่างกันดีแล้วมันดูเหมาะสมกับคนผมหยิกด้วยอาจจะเป็นสั้นกว่านี้ตกด้านข้างเท่าเนี่ยถ้ามันพอออกมาแล้วแต่ลักษณะเส้นผมหยิกแต่ละแบบด้วยและอีกอย่างสิ่งที่สำคัญคือดูแลเส้นผมตัวเองครับหันสิ่งแรกเลยที่เราต้องดูแลตัวเองได้ดีๆคือดูแลเส้นผมก่อนถ้าเส้นผมเรามีสุขภาพดี
เราเลือกตัดทรงอะไรก็ได้ครับสะดวกด้วยแต่ศีรษะเราดีเนี่ยโอ้สบายเลยใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพอผมหยิกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องผมชี้ฟูนะครับขาดน้ำหนักการที่แนะนำให้บางคนเนี่ยลูกค้าไม่ชอบเซตผมนะครับก็ลองให้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่สระผมและเพิ่มน้ำหนักก็จะเป็นการแก้ปัญหาสำหรับเส้นผมที่หยิกลดการชี้ฟูสามารถทำให้คือเราไม่สามารถทำให้ผมหยิกมาเป็นผมตรงได้นะครับนอกจากการยืดแต่ก็สามารถทำให้ผมมันดูสวยขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวนายก็จะมาใช้เป็นตัวนี้ครับฟันรองเบอร์ 1.5 1.5 เดี๋ยวเปิดฟันนะครับ 1.5 เปิดฟันนายจะมาชนกับหวีแบบนี้เป็นการเชื่อมกับขอบด้านบนครับนายจะสร้างกรอบแล้วเดี๋ยวนายก็จะมาเก็บกรอบทรงข้างบนแล้วครับใช่ครับโอเคครับฟันรองใส่กับเครื่องยี่ห้อต่างๆได้ไหมครับผมใส่ได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดนะครับคุณสวรรค์บอกว่าฟันปัตเตอร์เลนตัวนี้ใช้ขึ้นทรงและตัดใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมใช่ครับคุณบุญศรีนะครับบุญสิรินะครับนี่ทรงมิดเฟดนะครับหรือว่าลองหรือว่าทรงเฟดกลางหรือมีเดียมเฟดนะครับผมอยากเห็นน้องไนท์กลหนวดสักครั้งครับอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยกลครับไม่เป็นไรครับ ก็คุณธเนศนะครับลืมถามครับความแรงของเครื่องกี่รอบครับผมตัวนี้ถ้าในกล่องข้างกล่องจะเป็น 6,000 รอบใช่ไหมครับพี่ตั้มแต่ทางตัวบัมเบอร์บีเองมีการทดสอบได้มีการใช้เทสเรียบร้อยแล้วเป็น 7,300 รอบครับผมครับผมสามารถดูในเพจในเพจได้นะครับผมมีคลิปยืนยันเลยครับก็เป็นคำถามที่เราตอบกับคุณธเนศไปนะครับแล้วกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมที่เข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็จะมาปิดฟันครับแล้วก็มีเก็บเล็กๆน้อยๆครับพี่ตั้มในช่วงที่เราก็ต้องเชื่อมกันจะเป็นเสียงฟันรองชนกับฟันของแบตเตอรี่นิดนึงนะครับก็เปิดขึ้นไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมครับประมาณช่วงหนึ่งเกือบครึ่งข้อนิ้วครับผมนี่งานก็ใกล้เสร็จแล้วนี่น้องไนท์ใกล้ครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลเล็กน้อยแล้วก็มีการเก็บตัวปัตเตอร์เลนตัวที่3ที่เราพูดกันไว้เมื่อกี้โอเคใช่ไหนขออนุญาตฟันรองมือหนึ่งมาติดตัวนี้นะครับขออนุญาตใช้ฟันรองมือหนึ่งครับผมลบขอบตรงนี้นิดนึงสำหรับบางคนไม่ทราบนะครับจริงๆฟันรองชุดนี้จะมีฟันที่แยกต่างหากนอกจากในกล่องถ้าใครสนใจมันจะมีเบอร์0เบอร์0ด้วยราคาเครื่องเดี๋ยวจะมีคนแอดมินตอบนะครับคุณนักออกเสียงขอเป็นชาวมุสลิมนะครับไม่ทราบว่าโคโร AIN ว่าอะไรถ้าเป็นออกเสียงมุสลิม AIN โคโลเนียครับโคโลเนียป่ะครับเดี๋ยวว่าแอดมินก็จะเป็นมาให้คำตอบนะครับผมนี่อาจารย์ตุ้ยบอกว่าแรงดีไม่มีตกต้องเลโอใช้ดีบอกต่อครับผมอาจารย์ตุ้ยน่ารักเนาะอยู่กับพวกเราตลอดแต่ว่าอาจารย์ตุ้ยเวลาอาจารย์ตุ้ยไลฟ์อาจารย์ตุ้ยไลฟ์กลางวันมาที่พวกเราทำงานกันอยู่เป็นฉะนั้นใช่เราก็อยากดูแกทำงานด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วช่างตัดผมเนี่ยเราก็ดูนะทุกคนก็จะมีเทคนิคดีๆเป็นของตัวเองของตัวเองแล้วก็บางครั้งเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ละคนก็สามารถทำให้เราออกมาทำงานแล้วง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันใช่ครับเพิ่มความสะดวกเหมือนบางทีเรายังไม่อ๋อครับพี่ตั้มพอบางทีเราได้รู้เทคนิคของคนอื่นแล้วเราก็จะอ๋อใช่ฮะเก็บครับมันเป็นด้านหลังนะครับผมจะไปใช้ฟันรองเบอร์1ครึ่งครับผมเปิดฟันเหมือนเดิมควรจะแบบก้มศีรษะนิดนึงครับเก็บครับผมก็เป็นการเปิดฟันนะครับแล้วก็เปิดขึ้นไปประมาณครึ่งข้อนิ้วครับผมอ
แล้วก็โยกฟันลงมานะครับเป็นเลเวลช่วงประมาณเลเวล2ครับก็ในใช้ในการมาสกิดในช่วงขอบเบอร์1ครึ่งที่เราได้การทำการเปิดฟันไว้จะเป็นการเชื่อมครับจะได้ทำให้งานดูนุ่มขึ้นนวลขึ้นครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่แบบว่าทำต้องใช้สังเกตนิดนึงฟังเสียงด้วยแล้วก็ใช้สายตาด้วยครับเรื่องแสงก็สำคัญครับพี่ข้ามสำหรับการเก็บนะครับดังนั้นว่าแสงก็อาจจะต้องแบบว่าให้มันดูสะอาดตานิดนึงแสงสะอาดสะอาดแสงสีขาวอะไรเงี้ยครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเฟรชแล้วเรารู้สึกเห็นงานชัดครับผมนี่เป็นส่วนตัวนะครับนี่ก็กำลังขุดขุดครับจะมีบางส่วนอาจารย์ตุ้ยบอกว่าใช่ครับต้องดูเทคนิคของช่างแต่ละคนได้ความรู้มากมายครับเพราะแต่ละคนก็จะมีไม่ว่าจะก็ทั่วไปก็มีทุกคนจะมีดีคนละแบบเนาะทุกคนมีดีนะครับเหมือนพวกเราก็จะเป็นถามว่าพี่ๆน้องๆในนี้ก็งานตัดดีๆหลายๆคนนะครับพวกเราก็ได้รับโอกาสจากทางบับเบิ้ลได้มาแบ่งปันความรู้นะครับก็ทำให้พวกเราได้มีความตั้งใจที่จะหาความรู้ดีๆมาแบ่งปันแล้วก็พยายามจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจมาแบ่งปันแบบครับผมให้ได้ง่ายที่สุดนะครับก็เหมือนกันครับพี่ตั้มด้านนี้ก็ใช้เลย 1.5 แล้วก็เปิดไป1ข้อนี้ก็เปิดฟันด้วยทำเหมือนด้านขวาเลยครับเมื่อกี้ใช้ไถขาวทรงทหารโอไหมคะโอเลยครับตัวนี้ครับผมสำหรับคำถามของคุณสุวพัฒน์นะครับใช้ไถขาวทรงทหารใช่ไหมครับชีวิตที่เหลือนะครับคำถามมาบอกว่าฟันเฟดหรือฟันตัดขึ้นทรงครับตัวนี้เป็นฟันเทปขึ้นทรงครับฟันเฟดฟันขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงใช่ครับแต่ว่าเนี่ยเราวันนี้เราก็มาใช้ในงานเฟดนะครับก็จะมาแบบอธิบายเหมือนแบบได้มาตอบให้ฟังว่าตัวนี้ครับสามารถแบบจัดการกับงานเฟดได้ด้วยใช่ครับเพราะมีคำถามเข้ามากันเยอะว่าเฟดได้ไหมเฟดได้ไหมใช้ในงานเฟดเป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็จะมาใช้ให้ดูว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่าใช้งานเฟดหรือจะไปชมย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับงานเฟดของแต่ละคนของตอนนี้ก็ฮาริสก็ได้ใช้นะครับบอมแล้วก็สารภาพใช่ครับแล้วก็ของกิจก็ได้ใช้เหมือนกันทั้งเลโอได้ทดลองทั้งแบบฟันรองแล้วก็แบบงานหวีใหญ่หวีเล็กนะครับเพื่อให้ได้เห็นการทำงานที่หลากหลายนะตอบสนองได้ทุกความต้องการก็ใส่ฟันลงไม่เหม็นครับขอบคุณความรู้ที่แนะนำไปดีนะครับผมขอบคุณนะช่างใหม่ช่างจะได้เรียนรู้ดีๆมากๆเลยครับยินดีนะครับด้วยความยินดีนะครับสวัสดีครับน้องกิตสวัสดีครับพรุ่งนี้บอมตัดใช่สัปดาห์ที่แล้วกิตตัดใช่ครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ตัดคลาสสิกปอมบดัวน้องกิตมาเฟดปอมบดัวก็เป็นอะไรนะงานแบบว่าประมาณโอฟาคูนิวสคูลน้องฮอลสวัสดีครับน้องฮอลสวัสดีครับน้องฮอลสวัสดีครับมาทันครับผมมาแล้วยังดีกว่ามาช้าผมเพลงอะไรครับพี่ตั้มฮะเพลงอะไรเนี่ยเพลงของมอสมีใครทันมอสมั้งครับมีทันแต่เด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่ทันนะใช่ในนี้ไม่ค่อยมีแบบว่าไปงานที่อะไรมากเท่าไหร่ครับน้อยลงมีจักรยานชีเองได้ไหมได้ได้อยู่นะ
เมื่อก่อนอยากได้จักรยานสีแดงมากเพราะว่าพี่มอสเล่นหนังครับร้องเพลงด้วยเรียบร้อยครับพี่ตั้มเดี๋ยวนี้ก็จะมาเก็บในช่วงตรงด้านถัดด้านล่างตีนผมกันจะมาใช้ตัวเครื่องที่เราบอกกันครับผมตอนนี้ก็จะเป็นงานที่เราเปิดทรงด้วยเจ้าตัวเลโอนะครับแบบฟันเดิมๆที่เราได้มาจากกล่องเลยนะฮะนี่เป็นไงดูแบบละเอียดครับผมนี่คือเป็นการใช้เลโอนะครับเปิดโดยตั้งแต่0 0.5 1แล้วก็ 1.5 นะครับให้ทุกคนได้ดูโดยละเอียดนะครับโอเคครับครับผมนี่ครับพี่ตั้มนี่ตัวนี้เลยนี่เป็นหน้าที่ของ Tree Brain แล้วนะครับในการที่จะมาเก็บความเกลี้ยงให้มากขึ้นครับใส่แมสเก็บไว้ใส่แมสเก็บไว้ครับไม่ต้องเกลี้ยงครับนี่เราก็จะมาเก็บเพิ่มความนวลครับขาวนวลมากขึ้นเกลี้ยงเก่าเราก็จะมาใช้กันขอบกันด้วยโซสดายครับคัมโบเดียโซสดายตัวนี้ก็ฟันเดิมนะครับตัวนี้เป็นฟันเดิมๆที่ไม่ได้มีการแต่งนะครับไม่เป็นฟันเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวนะให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ตัวนี้ก่อนให้ดูด้านหน้าก่อนแล้วก็ให้ดูด้านข้างว่าไม่ได้มีการลับแต่งอะไรเลยนะครับนี่ไม่เห็นไหมครับผิวเรียบเนียนนุ่มโอเคนี่แหละครับตัวนี้ก็ทำงานสะดวกครับพี่ตั้มทำให้การเก็บขอบผมดูคมชัดมากขึ้นฮะชัดๆตัวนี้แต่งฟันไหมครับคำถามตัวนี้ไม่ได้แต่งนะครับเดิมๆนะครับผมสำหรับคุณอนุชก็มานะครับเดิมนะครับคำตัวให้ดูสักรอบครับผมเดิมนะครับไหนก็จะมาเก็บตรงช่วงท้ายทอยนะครับควรควรแบบก้มทอยนึงวันนี้ก็อุปกรณ์ที่เราใช้ก็เดิมไม่ได้มีตัวไหนแต่งเลยนะครับเดิมหมดเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นทรงด้วยเจ้าเลโอนะครับโอเคแล้วจะมาด้านขวาครับช่วงจอยเหมือนเดิมสวยครับผมคุณมานพขอบคุณนะครับบอกว่าสวยครับผมขอบคุณพี่มานพอยู่ตั้งแต่เริ่มไลฟ์เลยนะครับขอบคุณมากๆมีโอกาสถ้าบับเบิ้ลเบนจัดงานรบกวนพี่มานพมาเที่ยวงานด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วงานบับเบิ้ลเบนเราจะเป็นการมิทติ้งนะครับพี่น้องบับเบิ้ลปีที่แล้วปี2020ไม่ได้จัดไม่ได้จัดเราจัดเมื่อปี2019นะครับปีนี้ก็น่าจะไม่แน่น่าจะยังไม่มีเว้นวรรคปกติงานก็จะมีแบบทุกปีนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะจัดงานได้ไหมเกิดถ้ามีการเตรียมการจัดงานแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแคนเซิลน่ะสูงช่วงนี้ใช่ครับด้วยสถานการณ์โควิดด้วยเนาะสถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมเฮลโลไทยแลนด์ Hello bro Hello bro Where you come from ไหนก็จะมาฮัลโหลไม่แน่ใจว่าจะเป็นชาติไหนนะครับเราจะมาเก็บช่วงนี่เลยพี่ตั้มตรงนี้เลยทำให้ดูสึกนวลขึ้นเราจะใช้เป็นบับเบิ้ลเบนบับเบิ้ลเบนนะครับเชฟเวอร์ครับเชฟเวอร์นะครับนั่นเองช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดด้วยมีการลดใช้นิดน้องเฟิร์สบอกว่าเงาวับนี่คือหัวในแบบหรือว่าตัวเชฟเวอร์ครับน้องเฟิร์สเบบี้เฟิร์สสัปดาห์ที่แล้วได้ไปเซลล์มาครับ
ครับผมอยากไปทุกงานเลยครับผมช่างใหม่ยังฝึกยังไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับผมนี่อาจารย์ตุ้ยครับแต่ถ้ามีงานบับเบิ้ลเบนเนี่ยเรียนเชิญมาประเทศไทยเลยนะครับไม่มาไม่ได้นะครับต้องมาแล้วให้พี่ตือไปจัดที่อุดรไหมครับ พี่น้องชาวลาวได้เข้ามาใกล้ๆ แซวพี่ตือนะไปจัดบับเบิ้ลเบนที่อุดรเนียนเลยครับพี่ตั้มตอนนี้พอใช้แล้วเปรี้ยงเลยก็ช่วงนี้ด้วยช่วงสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถใช้ใบมีดโกนได้นะครับเราก็จะใช้ตัวเชฟเวอร์ในการที่จะเอามาใช้ในการแทนกันกลเลยดีกว่าครับผมเลยดีกว่าน้องเฟิร์นบอกว่าช่างขนเยอะจังเนาะติ้งเห็นเต็มมือเลยครับเสร็จผมเฟิร์นนี่เอาฮาไหมนะพี่ตือเก็บตังแป๊บโถ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 เนาะเรื่องเก่าช่วงนี้เราก็ไม่สามารถจัดการเรื่องตรงในแมสได้นะครับก็รบกวนเดี๋ยวให้นายแบบหรือลูกค้าทุกคนก็จัดการกันเองครับผมได้ครับผมในสถานการณ์ด้วยต้องเฟิร์นบอกว่าลุงเชฟเวอร์เงาแสบตาเลยพี่ นี่เป็นไงวันนี้น้องไนท์มาเฟดนะครับก็ด้วยเจ้าตัวสันทั้งเลโอทรีเบดแล้วก็ตัวเชฟเวอร์ครับต่อไปเราก็จะมาใช้กันไกฟันปลาวาเลนเต้ด้ามทองจะมาเชื่อมตรงนี้ให้ดูนวลขึ้นครับผมนี่แล้วใช่หวีอะไรครับนั่นน่ะเฮ้ยอันนี้เป็นหวีสีชมพูครับเป็นหวีเล็กเล็กของเราเองนี่ใช้ไกฟันปลานะครับเป็นการที่จะเชื่อมงานนะครับผมสวยเงามากเลยค่ะคุณน้ำลินฝากชมมานะครับน้องไนท์ขอบคุณครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็ที่เราจะย้ำเรื่องเลโอเนี่ยก็ด้วยมีคนถามเข้ามาเยอะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นการทำงานของมันว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นงานเดิมๆที่พวกเราใช้ไม่ได้งานโรงงานเลยนะครับที่ทุกคนซื้อไปกับที่เราใช้แบบเดียวกันครับผมถ้าอันไหนเรามีการปรับแต่งเราก็จะพูดตามตรงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในการปรับแต่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนาะใช่ครับพี่ตั้มเพราะว่าปรับแต่งก็ทำให้เหมาะสมกับหน้างานมากขึ้นครับสำหรับบางคนที่ต้องการนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าโควิดผ่านไปพี่น้องสปาลาวคงถ่ายรูปกับทีมงานบับเบิ้ลเบนนะครับ FC เยอะเลยนะครับที่ขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ตุ้ยอยากเจอพี่น้องชาวสปาลาวเหมือนกันนะครับก็พี่น้องชาวสปลาวที่เข้ามาดูก็น่ารักกันทุกคนนะครับพวกผมก็ทางขอเป็นตัวแทนของทีมงานบับเบิ้ลเบนฝากขอบคุณไปกับพี่น้องชาวสปลาวด้วยนะครับผมหวังว่ามีโอกาสคงจะได้ถ่ายรูปแล้วก็พบปะกันจริงๆแล้วเราเดินไปขอเขาถ่ายรูปเลยก็ได้ครับจริงๆพวกเราแบบไม่จำเป็นต้องแบบว่าตั้งรับให้ใครต้องมาถ่ายรูปอย่างเดียวเราก็เนาะก็เราพูดเราก็เป็นช่างตัดผมก็เป็นพี่น้องด้วยกันนะครับมันก็แบบแต่เพียงแต่ว่าเราก็แค่ได้มาทำงานออกสื่อนะครับแต่จริงๆแล้วก็เราก็เป็นคนที่การทำงานของพวกเราก็ไม่ได้หอกตัดพวกเราเดินรอบเก้าอี้เหมือนทุกคนครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยครับผมเวลาพี่ไปเจอตามงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดินเข้าไปทักนะโอ้เป็นไงบ้างแล้วก็เราบางทีเราจำหน้าเขาได้อะเราก็แบบไม่ได้รอให้เขาแบบต้องมาทักเราก่อนเลยมาเนี้ยเว้นเขาได้แล้วเว้นแต่ว่าถ้าหน้าเฟซคนไหนจำไม่ได้จริงๆก็เราก็จะต้องขอโทษเขาด้วยครับใช่ครับนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นอารมณ์นี้นิดนึงครับเป็นดำของบังเบนก็ใช้เบนเหมือนเดิมครับใช้เชื่อมโยงคุณบุญสิริหนูชัยราคาไหนครับกันไกเดี๋ยวก็จะให้แอดมินตอบทั้งกันไกลทั้งด้ามทองแล้วก็ด้ามสีดำนะครับผมใช่ครับผม
หวีก็น่าสนใจนะครับพี่น้องชาวสปลาวสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลี่ยนได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมอยู่ที่ดงโดดนะครับมหาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020551142444นะครับครับผมสำหรับพี่น้องชาวสปลาวนะครับสวัสดีครับน้องหนึ่งจากพัฒน์ได้จากทุ่งสงน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งสวัสดีครับน้องหนึ่งเขางามของพวกเรานะครับน้องหนึ่งเป็นไงดีสบายดีไหมครับน้องหนึ่งช่วงนี้น้องหนึ่งก็เคยเข้าเป็นนายแบบให้กับพวกเรานะใช่แต่อู้มาจากนครมาจากนครเลยนะกับทีมงานของตายุทธตายุทธตายุทธมากันเยอะคิดถึงทุกคนนะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับเราเห็นใครแล้วก็จะจริงๆแล้วเวลาพี่เราเห็นใครถ้าคนไหนเราจำได้เราทักเลยนะเราไม่ต้องรอให้เขาพิมพ์ตอบก่อนนะใช่ครับครับผมสวัสดีคุณพานุวัฒน์นะครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีคนเวลาที่เหลืออยู่นะครับชื่อนี่คือนี่คือเวลาที่เหลืออยู่ใช่ครับเวลาพวกเราใกล้ๆจะจบแล้วครับผมจบเหมือนกันครับไหนก็จบไลฟ์นะครับโอเคเราก็ใช้ตัวฟันปลาเพื่อที่จะเชื่อมมันดูนวลขึ้นนวลขึ้นครับโอเคนี่ก็ข้างบนก็ยังโอเคครับพี่ตั้มจริงๆแล้วเซตได้เลยครับตัวนี้เท่าที่พี่ดูงานนะใช่ไหมขออนุญาตเป่าผมเดี๋ยวน้องไนท์ก็จะเป่าผมนะครับพี่ๆช่างบาร์เบอร์เบนให้คำแนะนำสอนดีครับน้องครับคุณมานพก็จริงๆแล้วพวกเราตอนเป็นช่างใหม่ๆไม่มีไลฟ์ให้ดูอย่างนี้นะครับก็รู้สึกอิจฉาช่างสมัยนี้เหลือเกินมีไลฟ์ให้ดูด้วยนะครับส่วนเราก็เป็นอีกแรงเป็นคนละไม้คนละมือที่จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมทุกคนนะครับเพราะเรามองว่านี่คือประเทศไทยเพราะว่าถ้าช่างตัดผมประเทศไทยฝีมือดีมันก็จะเป็นการพาให้อะไรนะพาไปด้วยกันพาไปด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้เยอะขึ้นนะครับโอเคครับด้านนี้เราจะมาใช้เป็นมันก็เป็นใช้แว็กซ์แว็กซ์ครับ hair wax ตัวนี้เลยตัวนี้ใช้ประจำกันเนาะครับผมก็สกู๊ปขึ้นมาครับสกู๊ปประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะมากนะครับขั้นตอนในการสกู๊ปน้องไนท์เวลาจะละลายที่มือนี่น้องไนท์ยังทำยังไงบ้างครับแปะไว้ประมาณกลางๆครับเกือบกลางๆครับก็นวดครับขั้นตอนเกลี่ยเกลี่ยนะครับเกลี่ยเหมือนเราถูมือมาจนแล้วรู้สึกว่ามันละลายทั่วมือละลายทั่วมือแล้วก็ใช่ครับผมก็พยายามระวังอย่าให้เป็นเม็ดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระจายแล้วมันเหมือนกับหมากฝรั่งติดบนหนังศีรษะก็โพรเมดแว็กซ์นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับรวมถึงซุปท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเซียมนะครับผมสวัสดีคุณอ้ําพาเพลินนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีคุณกอบชัยตุลานะครับที่กำลังรับชมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับแล้วก็เนาะก็เราก็ให้ความรู้กับพี่น้องชาวสปลาวด้วยเพื่อที่จะไปเอาทักษะไปประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้งานบริการเราเนี่ยดีขึ้นก็จะทำให้ลูกค้ารักเราเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับก็ทำให้ทุกคนมีอาชีพที่ยั่งยืนใช่แล้วก็มีเทคนิคดีๆนะครับยังไงถ้าได้ไปแล้วฝากส่งต่อความรู้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับใช่ครับสวัสดีคุณกมลทิพย์เกื้อกูลนะครับผมสวัสดีดีนะครับคุณบอยโชคชัยนะครับสวัสดีพี่จอนนะครับที่เข้ามานะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณอนันต์นะครับใครเข้ามาแล้วก็จะกล่าวทักทายสวัสดีคุณต้นนะครับคนต้นนาคานะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเราเห็นใครเรากล่าวทักทายได้เลยเราไม่ต้องรอให้เขาพิมพ์นะคุณกอบชัยตุลาไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนครับพี่กอบชัยครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับผมพี่แอดมินบอกวันนี้พี่ตั้มพูดได้อย่างเท่เลยครับก่อนหน้านี้ผมไร้สาระใช่ไหมครับคุณหญิงบอกว่าตัดสวยมากค่ะใช่ขอบคุณครับก็สามารถดูย้อนหลังคลิปพวกเราได้นะพี่ตั้มเนาะใช่ครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ line @ barberben นะครับสำหรับทุกคนอยากจะหาความรู้
นะครับแล้วก็เข้าไปดูย้อนหลังพวกเราได้กันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เซ็ตผมโพเมดแว็กหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเรียบร้อยครับพี่ดำพี่นะผมว่าพี่หญิงสวยที่สุดครับ พี่หญิงแอดมินเอ๊ะพี่ตือพี่ตือผมว่าพี่หญิงสวยโอเคพี่ดำอ๋อพี่ตือแซวพี่หญิงว่าพี่หญิงชมมาว่าตัดสวยมากค่ะแต่พี่แต่ว่าแอดมินเราบอกว่าพี่หญิงสวยที่สุดอืมไงล่ะหมุนนะครับนี่คือผลงานที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับแทนมิดเฟดนะครับโดยการทำงานของเจ้าปัตเตเลียนเลโอสำหรับคำถามที่เข้ามากันเยอะนะว่าเลโอสามารถทำงานเฟดแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคพี่กอบชัยตุลาบอกว่าร้านอยู่ที่มีนบุรีนะครับอากาศร้อนหน่อยครับขอบคุณนะครับพี่กอบชัยสำหรับที่เข้ามารับชมนะครับมิงกะลาบาพี่น้องชาวพม่ามิงกะลาบานะครับไฮบูมาโอเคครับวันนี้เราจบทรงมิดเฟดแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตดูโดยละเอียดนะครับนี่ก็คือเป็นงานตัดที่เราใช้เลโอในการตัดนะครับสำหรับคำถามที่เข้ามานะครับก็เป็นฟันเดิมๆจากโรงงานนะครับมีคำถามเข้ามาเยอะว่าใช้งานเฟดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เราทำงานโดยละเอียดเลยนะครับวันนี้ก็ขอใช้เวลาเกินไปสัก10นาทีเนาะก็ครับน้องไนท์โอเคพี่มาต้องบอกว่าเลโอเฟดสวยมากครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผมน้องนายครับวันนี้พี่คงไม่ได้เข้ากล้องเพราะว่าวันนี้ตากล้องเราคนถือไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ของพวกเรานะครับก็ในทางช่องทางก็คือ Facebook Fanpage Verbeam Official ครับก็ขอบคุณโอกาสดีๆจากทาง Verbeam นะครับที่ทำให้พวกเราได้มาแบ่งปันความรู้ในส่วนของพวกเราให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อที่จะได้นำไปใช้ไปรู้ใช้ได้ในทุกชีวิตในชีวิตประจำวันในการตัดผมนะครับก็วันนี้ก็นี่ครับผมเป็นมิดเฟดนะครับเป็นมิดกับแสงแวดล้อมโดยปัตเตอร์เลโอสีเขียวนะตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีครับครับผมให้ผลงานชิ้นนี้หรือชิ้นไลฟ์สดครั้งนี้เป็นตัวตอบคำถามนะครับว่าการทำงานเป็นยังไงนะครับใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมาขอบคุณทุกคนที่มาดูเป็นประจำแล้วก็ผู้ชมใหม่ด้วยครับผมฝากบับเบิ้ลเบนโพเมดออฟฟิเชียลไว้กับทุกคนด้วยนะครับสัปดาห์หน้าน้องไนท์ไม่อยู่นะครับลานิดนึงครับมีธุระเป็นคุณพ่อนะครับน้องไนท์สัปดาห์หน้าน้องคลอดนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มก็จะหาคนมาทำงานแทนนะครับก็เราเจออีกทีก็หลังวันที่8นะครับของน้องไนท์นะครับสำหรับใครติดตามน้องไนท์นะครับก็ยังไงวันนี้ฝากทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยดูแลหลายๆอย่างแล้วหวังว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านไปในด้วยดีนะครับผมโดยเร็ววันนะครับวันนี้ทางพวกเราทีมงานบับเบิ้ลเบนน้องไนท์ฮาวพี่ตั้มแชร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงสัปดาห์หน้าจะเป็นทรงไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันครับผมน้องไหนครับสวัสดีครับ